ายกรัฐมนตรีเรียกทบด่วนสั่ง5กระทรวงแก้วิกฤตน้ำท่วมภาคเหนือเร่งช่วยประชาชนการเมืองวันที่12กันยายน2567 13:13 น.นายกรัฐมนตรีเรียกทบด่วนสั่ง5กระทรวงแก้วิกฤตน้ำท่วมภาคเหนือจัดที่พักพิงพร้อมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานลุยแก้ปัญหาในพื้นที่ก่อนบ่ายนี้ทบหน่วยปฏิบัติอีกรอบเมื่อวันที่12กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่าหลังแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาจบลงนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมด่วนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำท่วมภาคเหนือซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนเวลานี้เพื่อประสานทุกภาคส่วนให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการมอบหมายกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดการที่พักพิงชั่วคราวสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอาหารน้ำยารักษาโรคเสื้อผ้าให้แก่ผู้ประสบภัยโดยมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมระดมหาเครื่องบินเรือท้องแบนเจ็ตสกีเฮลิคอปเตอร์เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งหาแนวทางซ่อมแซมเขื่อนและประตูกั้นน้ำเพื่อชะลอน้ำลดความรุนแรงของน้ำพร้อมมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหมในส่วนของหน่วยบัญชาทหารพัฒนาเร่งเข้าไปซ่อมแซมถนนและสะพานที่ขาดเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีการเดินทางที่สะดวกขึ้นโดยเฉพาะในเวลานี้ที่ต้องเร่งอพยพผู้คนในเวลาอันรวดเร็วอีกทั้งได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเตรียมข้อมูลเพื่อให้เกิดการทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งนี้ในเวลา14 นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมข้าราชการในระดับปฏิบัติที่รัฐสภาต่อไปเพื่อสั่งการและติดตามผลการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบน้ำท่วมในขณะนี้นายกรัฐมนตรีกำชับส.ส.เชียงรายช่วยประชาชนได้รับผลกระทบน้ำท่วมบ่ายนี้ถกแก้ปัญหาก.ก.ท.อนุมัติงบพิเศษหนุนเจ็ตสกีทีมชาติช่วยน้ำท่วมสมทบเพิ่ม10ลำลุยเชียงรายกีฬาวันที่12กันยายน2567 15:50 น.การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เห็นถึงศักยภาพความตั้งใจและความมีน้ำใจของเหล่านักกีฬาเจ็ตสกีและทีมงานทางสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยเตรียมพร้อมอนุมัติงบประมาณด่วนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือส่วนสถานการณ์ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันที่12กันยายน2567ทีมเจ็ตสกีจิตอาสาทีมที่2ของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนำโดยเหล่านักแข่งดีกรีแชมป์โลกและแชมป์ประเทศไทยอาทิเช่นบุ๊คเสริมสุวรรณทีนทรงามสมมิตรอรพันธ์ธีรพัฒน์พาณิชย์เพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์จุลจักรงามดีทิติพงษ์เกียรติกมลกุลและสรชัยงามชาลีเดินทางถึงเชียงรายเรียบร้อยพร้อมลงพื้นที่ทันทีบิ๊กเปียกพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชานายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยได้รับแจ้งจากด็อกเตอร์ก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก.ก.ท.เห็นถึงศักยภาพของกีฬาเจ็ตสกีที่ไม่เพียงเป็นแค่กีฬาแข่งขันความเร็วบนพื้นน้ำเท่านั้นแต่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในยามที่ประเทศชาติบ้านเมืองเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเช่นสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นในปีนี้
รวมทั้งเห็นความตั้งใจน้ำจิตน้ำใจของเหล่านักกีฬาและทีมเจ็ตสกีที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยบิ๊กก้องเตรียมพิจารณาอนุมัติงบประมาณด่วนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ทางสมาคมและเหล่านักเจ็ตสกีจิตอาสาที่ร่วมมือกันลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งส่วนน้ำใจนักกีฬาเจ็ตสกีทั่วประเทศยังคงหลั่งไหลสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกลุ่มจังหวัดภาคเหนืออย่างต่อเนื่องซึ่งสถานการณ์ล่าสุดทีมเจ็ตสกีจิตอาสาทีมที่1นำโดยไกรสอนธีรประทีปเจ้าของทีม FKT คอนกรีตได้ส่งเรือเจ็ตสกีจำนวน3ลำพร้อมทีมงานนำโดยแชมป์กสิดิษฐ์ธีรประทีปนักแข่งแชมป์โลกพร้อมทีมช่างสมบัติเนียมพังและจักริติหาขาวลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแต่เนื่องจากสถานการณ์ยังอยู่ในขั้นวิกฤตฝนยังตกต่อเนื่องและน้ำยังไหลเชี่ยวอยู่ตลอดเวลาล่าสุดทีมเจ็ตสกีจิตอาสาทีมที่2นำโดยบุ๊กเสริมสุวรรณทีม House of Baldog Yamaha Webrunner Thailand ร่วมกับทีมณธรงามสมมิตรจากบริษัท G-Force Power Sport จำกัดและอื่นๆเดินทางถึงอำเภอแม่สายเป็นที่เรียบร้อยพร้อมขนเรือเจ็ตสกีขึ้นมาสมทบอีก10ลำและสิ่งของบริจาคทั้งข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคต่างๆพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือทันทีโดยบิ๊กเกียร์พลตำรวจเอกเดชนรงค์ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคเหนืออย่างใกล้ชิดล่าสุดเร่งให้ทีมเจ็ตสกีจิตอาสาทั้งสองทีมเร่งประสานหน่วยงานราชการตำรวจทหารต่างๆเพื่อรีบเร่งกระจายการช่วยเหลือโดยด่วนทุกจุดทุกพื้นที่ในอำเภอแม่สายเนื่องจากประชาชนที่กำลังประสบภัยและติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือกับศูนย์ส่วนใหญ่เป็นคนชราเด็กผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการทุพพลภาพผู้ป่วยอัลไซเมอร์และอื่นๆส่วนใหญ่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งบิ๊กเกียร์กำชับทีมเจ็ตสกีจิตอาสาทุกคนว่าในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ต้องพิจารณาแก้ปัญหาจากหนักไปเบาและเร่งด่วนที่สุดและขอให้ทุกคนดูแลความปลอดภัยของตนเองและประชาชนเป็นหลักด้วยส่วนผู้จัดการเขียดนางจิราพรกาญจนพิทักษ์เหรัญญิกสมาคมเจ็ตสกีฝากกำชับถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยหรือหน่วยงานราชการต่างๆหากต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วนสามารถติดต่อศูนย์ปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยได้ตลอด24ชั่วโมงเบอร์ติดต่อคุณไอซ์099-045-6698อนุทินยันไม่มีปัญหาส่วนตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายขอสังคมอย่าบูลลี่แจงปมตั้งคนใหม่การเมืองวันที่12กันยายน2567 12:48 น.อนุทินยันไม่มีปัญหาส่วนตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทำด้วยเหตุผลขอสังคมอย่าบูลลี่แจงปมตั้งคนใหม่มั่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ช่วงรอยต่อแทนได้เมื่อเวลา 10:30 น.วันที่12กันยายน2567ที่รัฐสภานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานของนายพุทธิพงษ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายระหว่างที่นายอนุทินเคยลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมที่ใจเชียงรายเมื่อเดือนที่ผ่านมาจนเกิดกระแสวิจารณ์ว่าตนไม่เคยมีวิวาทะกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเราทำตามหน้าที่นี่คือเหตุผลที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ในพื้นที่เชียงรายในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในขณะนี้
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการสั่งการต่างๆไม่มีปัญหาหรืองานสะดุดเมื่อถามว่านายพุทธิพงศ์ได้ยอมรับข้อสังเกตว่าตัวเองไม่อยู่ในพื้นที่เชียงรายในวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาตามที่นายอนุทินเคยเสนอผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าทำทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลก็จบกันอันนี้คือเรื่องงานไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพราะเป็นเรื่องของประชาชนเรื่องส่วนตัวนั้นเดี๋ยวว่ากันทีหลังไม่มีปัญหาเมื่อถามว่าหลังจากนี้เคสอย่างนี้จะไม่มีปัญหาแล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่านายพุทธิพงศ์จะเกษียณแล้ววันที่30กันยายนนี้และข้อสังเกตต่างๆที่ตนได้เคยทำไปก็ถือเป็นเหตุเป็นผลและเป็นหลักการที่ตนใช้บริหารงานตนไม่ได้ใช้อารมณ์ยืนยันว่าตนไปไหนถ้าไม่ใช่เรื่องงานไม่ต้องการให้ใครมาต้อนรับขอให้มั่นใจถ้าให้มาต้องมาด้วยหน้าที่มาด้วยการทำงานเมื่อถามถึงคนที่บอกว่ามท.1ไปทำงานต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาต้อนรับนั้นนายอนุทินกล่าวว่าคำว่าต้อนรับไม่มีแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมาทำงานร่วมกันกับมท.1เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนในพื้นที่ต้องมีผู้ว่าราชการจังหวัดพาไปทำงานแต่ถ้าตนไปเที่ยวส่วนตัวผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ต้องมาจึงขอให้ทำความเข้าใจว่าอย่าบูลลี่ว่าใหญ่โตมาจากไหนยืนยันว่าไม่มีใหญ่ไม่มีโตเพราะข้าราชการระดับ40-11เป็นผู้ใหญ่รัฐมนตรียังต้องให้ความเคารพให้เกียรติเมื่อถามว่านายพุทธิพงศ์จะเกษียณวันที่30กันยายนแต่หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะดำเนินการอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่และอธิบดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ต้องไปอยู่ที่หน้างานและก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการอยู่เมื่อถามถึงการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนใหม่จะเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเลยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ายังต้องรอหลายอย่างแต่ไม่มีปัญหาในการทำงานภายในจังหวัดซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในช่วงรอยต่อรอการแต่งตั้งยืนยันไม่เกิดความเสียหายอย่างแน่นอน